ขอโชว์สวัสดีค่ะอายอมาเซโยอายอมาเซโยนะครับขอต้อนรับสู่รายการนะคนดังฟ้าโชว์สลังเอโยพี่ทีมันเล็กไปอ่ะมันดูไม่ถนัดตาสลังเอโยโอ้คุณไม่ชอบอะไรใหญ่ใช่ไหมทีวีใหญ่เสียหรอวันนี้ถึงแม้ว่าทีวีในสตูดิโอจะเล็กแต่ว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยใหญ่มากแน่นอนเราเห็นจากเก้าอี้นะคะที่มาอยู่กับเราในรายการวันนี้วันนี้ทุกอย่างแปลกไปหมดเปลี่ยนไปหมดแม้แต่เทคนิคกล้องนะคะมีการซูมแบบบึ้มเข้าไปแบบว่าอลังการมากๆนะคะแล้วเปิดรายการด้วยเพลงเกาหลีเนี่ยคุณผู้ชมคะวันนี้แขกรับเชิญของเราก็จะมานั่งเกาหลีกันแล้วเราต้องเล่นเกาหลีไหมเกาหลีแล้วเราต้องเล่นเกาหลีไหมอะไรนะเราข้างเกาหลีด้วยอะไรนะเพลงแค่เล่นเกาหลีอ่ะก็เห็นเลยเพลงเกาหลีอ่ะอยากให้เขามาสอนอยากให้เขามาสอนในรายการแล้วเขาจะร้องเกาหลีไหมต้องร้องเกาหลีด้วยใช่ไหมเขาเป็นหนุ่มเกาหลีเดี๋ยวให้เขาสอนเต้นสอนเกาหลีไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเรามีนักแสดงมาในรายการแต่ว่าก่อนจะบอกว่ามาจากเรื่องช่องทางในการรับชมมีอะไรบ้างน้องอูช่องทางเยอะมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันเอ่ยทางเว็บไซต์เอ่ยเข้าไปได้ที่ www.channel8thailand.com หรือว่าทาง Facebook นะคะที่ www.เวอร์ไวเว็บ อะไรนะอะไรนะอุ๊บเป็นคนสื่อสารภาษาไทยไม่ชัดนะคะเพิ่งมาจากประเทศเกาหลีเกาหลีเหนือเจอมาจากเกาหลีเหนือนั่นเองค่ะคุณส่งฝาเข้าไปนะที่เวอร์ไวเว็บนะ facebook.com/เชฟแปดไทยแลนด์จำได้แล้วคุณแม่ให้แม่ช่วยแม่ก็ช่วยไม่ได้เพราะแม่ก็เอาตัวไม่รอดหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ของคุณแล้วก็พิมพ์คำว่าชัยนะ 8CH8 แค่นี้ก็เจอคุณแม่ถูกต้องแล้วก็ยังมี Wellness Mark Shop หรือว่า Search Wellness Mark ไปก็เจอแล้วยังมีช่องทางไหนอีกคะคุณแม่โยนมาแบบนี้เลยเหรอฮะ SVP Channel _ Channel นะครับก็สามารถกดเสิร์ชได้เช่นกันรวมไปถึงหน้าชมขาบายบาย cancel.thai นะก็สามารถเสิร์ชไปได้เช่นกันง่ายสุดค่ะสะดวกวิธีไหนก็สามารถนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆมาไว้ในจอมือถือคุณหรือเข้าไปที่ Facebook Fanpage ก็สามารถนะคะกดถูกใจกดติดดาวกันไว้เลยรายการเราออนแอร์ปุ๊บเนี่ยก็จะเด้งไปถึงหน้าจอมือถือคุณผู้ชมคือเราจะบอกว่าเวลาที่ใครสามารถรับชมพวกเรานะคะทางไลฟ์สดนะคะในแฟนเพจ Facebook เราคุณเข้ามาแล้วมันจะมีปุ่มนะคะคำว่าติดตามไม่เขาเรียกว่ารายการโปรรับชมก่อนอะไรเงี้ยกดเข้าไปเลยพอเวลารายการเรามาแล้วมันจะเด้งบอกไปทางหน้า Facebook เลยหรือตอนนี้ทีมนักแสดงรออยู่นะคะนักแสดงคะคุณเข้าไปแชร์กันได้เลยแน่นอนนะคะเห็นเข้าไปที่ Facebook นะเดี๋ยวบอกทุกคนเข้าไปแชร์ก่อนบอกทุกคนเข้าไปแชร์ก่อนเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบนะคะว่านักแสดงคนไหนยังไม่แชร์เนี่ยเดี๋ยวจะให้แก้ผ้าในรายการนานเลยนักแสดงต้องแชร์ช่วยกันแชร์กันไปตอนนี้พิธีกรก็ยังไม่ได้แชร์กันเลยนะคะที่ข่าวแชร์แล้วแชร์แล้วแชร์เรียบร้อยแล้วเปียไปเรียบร้อยแล้วนะคะเปียไม่ใช่ไม่ใช่เปียแชร์คุณแม่ให้น้องแอมไปบอกบอกแล้วนะคะอะไรนะเอามาอีกมุมนึงดีกว่านะคะผู้ชมขาซึ่งเป็นมุมสุขภาพของเรานะคะกับกาแฟค่ะกาแฟริมโขงนะคะเป็นกาแฟเน้นเรื่องของสุขภาพเลยค่ะทำให้ผิวพรรณเราขาวกระจ่างใสนะคะรวมไปถึงค่ะทำให้สายตาของเราเนี่ยบำรุงสายตาดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าในกาแฟริมโขงค่ะคุณผู้ชมขามีสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะคะซึ่งดอกดาวเรืองเนี่ยมีคุณประโยชน์นะคะดูแลเรื่องของลูทีนโดยเฉพาะเลยนะคะรวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมขามีเรื่องของพืชตระกูลเบอร์รี่นะไม่ว่าจะเป็นราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แคนเบอร์รี่คือพูดง่ายๆเลยนะโคจิเบอร์รี่อันนี้เราขอรีวิวในฐานะที่เป็นผู้ใช้จริงจ้าคุณแม่ใช้แล้วเป็นไงคุณแม่มีปัญหาเรื่องสายตาเพราะคุณแม่ลอกตามาลอกตาหรือเล่นลอกตาหรือว่าทำกิจกรรมตอนกลางคืนลอกตาลอกตาเพราะว่าเล่นไพ่บ่อยทีนี้แม่ก็เลยมีปัญหาเรื่องสายตาเราก็เลยพยายามมองหาว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์อะไรที่ช่วยในเรื่องการบำรุงสายตาเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่ชอบหลงเชื่อคำในอินเทอร์เน็ตกินยาตัวนี้จะกินแล้วต้องหายเลยจริงๆมันไม่มีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีสารสกัดจากธรรมชาติที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟริมโขงก็คือสูตรสารสกัดจากดอกดาวเรืองหลังจากที่คุณแม่ทานไปแล้วคุณแม่สิ่งแรกคุณแม่บอกเลยว่ารสชาติอร่อยเพราะว่าความหวานที่ได้เนี่ยเป็นความหวานจากหญ้าหวานถูกค่ะใช่และที่สำคัญแม่รู้สึกว่าอุ้ยดวงตาวิ้งวับมองผู้ชายง่ายขึ้นแม่คุณแม่ยังมองเห็นผู้ชายอีกด้วยนะแม่ฉันจะจิกชายนะจ๊ะแม่จิกลูกเป็นยังไงแม่ก็จิกแม่เลยอันนี้เหมาะกับคุณแม่เพราะว่าเขาเป็นสูตรสบายตาแล้วเปิดไป
ไม่เคยโชว์ของใช่ไหมข้างในเนี้ย1กล่องนะคุณผู้ชมปกติแล้ว350เปิดไปปุ๊บเขาจะมี10ซองแล้วซองด้านในเนี่ยห่ออย่างดีมากนี่ไงคุณผู้ชม10ซองคุ้มมากแล้ววันเนี้ยเขาเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยด้วยคุณผู้ชมโดยเฉพาะโปรในวันแม่นะเลิศมากคือปกติแล้วนะถ้าเกิดซื้อ1กล่อง350 3กล่องนี้ก็แบบเป็นพันก็1,050บาท1,050บาทแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะซื้อ2แถมอีก1ค่ะแล้วก็ยังได้เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยอันนี้เราเปิดรับนะคะทั่วประเทศเลยโทรมาเลยที่0983795941นะจ๊ะแน่นอนก็อย่าลืมสั่งซื้อนั่นเองค่ะนะคะใช่แต่ว่านักแสดงนะคะจากภาพยนตร์นะคะคุกจียองแมกกิจีเกาหลีเด้อเป๊ะนะเป๊ะเวอร์คุกจียองคืออยากรู้เหมือนกันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สื่อถึงเรื่องอะไรบ้างใครชื่ออะไรเพราะชื่อเรื่องเนี่ยมันเก๋ดีนะคุกจียองคุกจียองนี่ภาษาเกาหลีใช่นะคะและเกาอีหลีเดอร์น่าจะเป็นทางอีสานเออแล้วเกาหลีกับอีสานมารวมกันได้อย่างไรและเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรพวกนักแสดงแต่ละคนน่าใสกันทั้งนั้นเลยอ่ะเออนะแล้วมาน่าใสและน่ากินด้วยอ่ะน่ากินมากนี่ดูอ่ะดูภาพก่อนนะคะคุณผู้ชมคะเป็นทีเซอร์ภาพยนตร์นะคะก็นี่คือน้องอาร์ตี้น้องอาร์ตี้นี่น้องอาร์ตี้นี้โด่งดังจากภาพยนตร์บุญชูสระอูยาวยาวใช่อะไรยาวนะคะแม่อะไรยาวนะคะโอ้สระอูยาวยาวใช่ที่พุ่งกาบนะคะที่เวทพุ่งกาบคือรู้ไหมว่าเรื่องนี้เนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยใช้เวลา 2-3 ปีในการถ่ายทำนะคะจริงเหรอคุณแม่แล้วเป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ่น3คนที่ชื่นชอบในเรื่องของความเป็นเกาหลีแล้วก็ทีนี้ใช้วัสดุโอท็อปอยากการลงมาก็เลยอยากรู้ว่าโอท็อปของเขาคืออะไรนะคะแล้วเขาใช้อะไรการถ่ายทำในสถานที่จริงเลยนะอุปกรณ์นี่ดูอุปกรณ์ในการถ่ายทำนะคะแต่เขาบอกว่าเป็นภาพยนตร์รักโรแมนติกที่เต็มไปด้วยเสียงฮานะคุณผู้ชมเรื่องนี้เราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะจะโรแมนติกอย่างไรที่น้องเบญจาสยามนักร้องนี้ก็มาเล่นด้วยดูการถ่ายทำนะค่อนข้างยากลำบากนะคะเพราะว่าเอาวัฒนธรรมของเกาหลีรวมไปถึงวัฒนธรรมของชาวไทยเนี่ยแหละทางภาคอีสานนะมาผสมผสานกันมารวมกันได้ยังไงใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหนุ่มเกาหลีด้วยนะเขาชื่อว่าลีซังฮอนลีซังฮองลีซังฮองฮองลีซังฮองเดี๋ยวจะให้มาแบบว่าสอนพูดภาษาเกาหลีนิดนึงเดี๋ยวยังไงวันนี้ค่ะไม่ใครก็ใครค่ะพิธีกรเรา3คนนี้แหละค่ะจะได้สามีเกาหลีสักคนนึงต้องโดนสักคนต้องโดนสักคนเนี่ยแหละหนุ่มเกาหลีเตรียมตัวไว้เลยนะคะวันนี้รวมถึงหลายๆคนค่ะนะตอนนี้ใครที่เป็นแฟนคลับชื่นชอบนักแสดงคนไหนนะคะก็สามารถกดไลค์กดว้าวให้กำลังใจกันได้เลยนะคะแต่ว่านะตอนนี้ฝากกดแชร์กันไปเยอะๆด้วยค่ะเพราะว่าช่วงหน้าพวกเขามาเจอกับพวกเราอย่างแน่นอนใช่ไหมคะคุณแม่งั้นแสดงว่าช่วงนี้เราต้องพักดื่มกาแฟกันก่อนใช่ค่ะช่วงหน้าค่ะคุณชมขาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับทีมนักแสดงนะคะคุกจียองแมนกุจีเกาอีลีเดอร์การรวมตัวของบรรดาติ่งสายปาร้าที่จะมาเรียกเสียงฮาพาทุกคนพบกับความสุขสนุกคลื่นเคลงในแบบฉบับเซาะกราวเรามารู้จักพวกเขากันเลยดีกว่าเริ่มที่เพลงมาเทซันชิวานนท์มารับบทกุจจีติ่งเกาหลีสายปาร้าที่เกิดมาบนดินแดนปลาแดกที่ฝันอยากมีโอกาสสักครั้งที่จะได้ใกล้ชิดแนบสนิทกับศิลปินเกาหลีที่เป็นไอดอลของเขาคือยอมทำทุกอย่างอ่ะแม้ที่จะเสี่ยงและลำบากเพียงใดก็ตามอีกหนึ่งพระเอกที่ร่วมกวนชวนหันษาฮาจนไหปาร้าแตกอาร์ตี้ธนชัตรับบทเป็นแย้เพื่อนรักของกุจจีมีดีกรีเป็นนักบิดประจำหมู่บ้านที่จะสนับสนุนความฝันของเพื่อนอีกหนึ่งหนุ่มที่ขาดไม่ได้เพราะพวกเขามากันเป็นแก๊งหยกปกป้องนักแสดงหน้าใหม่ที่ใครๆก็ต้องหลงรักมารับบทเฉื่อยหนุ่มนักเรียนร่วมแก๊งที่เฉื่อยออกมากๆ
และที่ขาดไม่ได้หญิงสาวนักกีฬาฟ้ารับบทโดยหมิวรัญชิดานักเรียนสาวสวยคนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาด้วยความน่ารักทำให้ทุกสายตาจดจ้องไปที่เธอและเมื่อเจอเธอแผลงฤทธิ์เข้าให้หนุ่มๆถึงกับถอยไปเลยทีเดียวและอีกหนึ่งความน่ารักคือดาวเรืองรับบทโดยเบนจาเล่นเป็นเพื่อนของฟ้าคอยอาสาเป็นไกด์นำเที่ยวเพราะฟ้าเพิ่งย้ายมาจึงต้องดูแลกันเป็นอย่างดีในฐานะที่เป็นขาใหญ่ของโรงเรียนและครั้งนี้เธอมีคู่พอฟัดพอเหวี่ยงเอาแบบหมัดต่อหมัดเลยนะก็อาร์ตี้ไงจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันล่ะนะนอกจากเราจะได้พบกับความสนุกป่วนฮาของพวกเขากันแล้วยังมีนักแสดงอีกมากมายที่มาร่วมกวนปาราครั้งนี้ด้วยนะครูสวัสดิ์รับบทโดยเจเน็ตเขียวครูปฐมที่จะทำให้ทุกคนได้รับรอยยิ้มฮาสนิทลั่นทุ่งไปเลยจ้าลุงต้อยพ่อของฟ้ารับบทโดยวอจีรวัฒน์เกษตรตำบลดีเด่นที่ชอบวิถีเรียบง่ายแต่ไม่ง่ายนะถ้ามาจีบลูกสาวเขาว่าเป็นเรื่องฟลุ๊กพีรพัฒน์พระเอกหนุ่มจากพี่ชาย My Bromance รับบทเป็นรุธพี่ชายที่แสนดีของฟ้าและครั้งนี้มาเป็นไม้เบื่อไม้เมากับกุจจีตลอดทั้งเรื่องดูฝั่งสายปารากันแล้วมาดูสายกิมจิกันบ้างเริ่มที่ลีซังฮอนนักแสดงจากกรุงโซลมารับบทเป็นซังฮอนนักแต่งเพลงสายกิมจิที่มาหลบเลียแผลใจที่เมืองไทยจนได้เจอกับ3หนุ่มสายปาราอินยอนรับบทโดยซอนยองเทียนักร้องหญิงฝั่งกิมจิผู้มีอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในเกาหลีหลายอัลบั้มและครั้งนี้มารับบทสาวร้านกาแฟที่แอบชอบพอกันกับซังฮอนเรื่องนี้เธอทุ่มเทเอาจริงๆนะเพราะครั้งนี้เธอทั้งมาร่วมแสดงและร่วมทำเพลงประกอบภาพยนตร์กับเราด้วยนะจ๊ะคงต้องยอมรับว่าหนังโอท็อปเรื่องนี้โกอินเตอร์จริงๆเพราะคนที่มาร่วมงานด้วยคิมซอกมินเนี่ยคืออดีตสมาชิกดูโอวงดุกที่โด่งดังมายาวนานในเกาหลีแฟนๆที่ชื่นชอบเกาหลีคงยังจำกันได้เพราะเมื่อ3ปีที่แล้วข่าวคราววงดุกดังที่สุดในเมืองไทยสมาชิก1คนที่เสียชีวิตไปทำให้สื่อทุกสำนักประโคมข่าวกันยกใหญ่จนกลายเป็นตำนานของเกาหลีไปแล้วแต่ครั้งนี้คิมซอกมินสมาชิกวงที่เหลืออยู่ได้มาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องแมงกุจิเกาอีหลีเด้อซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับคนไทยของเขาโดยมารับบทเป็นซอกมินนักร้องวงวิงที่กำลังจะผ่านตัวไปเป็นโปรดิวเซอร์เรื่องนี้คิมซอกมินยังได้นำซิงเกิลมาให้เราได้ฟังและร่วมทำเพลงประกอบภาพยนตร์มาดูกันว่าเจ้าพ่อแร็ปเปอร์ของฝั่งเกาหลีจะมากล่อมบทเพลงดีๆให้พวกเราฟังแล้วมันจะเพราะขนาดไหนอีกคนที่ตบเท้าร่วมกวนคือจิวูแจงดีกรีพระเอกซีรีส์เกาหลีที่มารับบทเป็นเพื่อนสนิทของอินยอนและรู้ความเคลื่อนไหวของเพื่อนรักเป็นอย่างดีและลุ้นว่าอินยอนจะเลือกใครชินวูฮอนนักแสดงคุณภาพจากซีรีส์ดังที่ตั้งใจมาร่วมกวนขบวนนี้เพื่อเพิ่มความสนุกให้กับแฟนๆชาวไทยและยังมีนักแสดงสมทบอีกมากมายทั้งหมดนี้แค่ส่วนหนึ่งของภาพยนตร์โอท็อปของเราแล้วพบกับแมงกุจิเกาอีหลีเด้อในครั้งต่อไปนะคะปอลอดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะเดี๋ยวกูออก SR มาได้นะมึงพอกูอ่อนเนี่ยว่าสะโถคือแต่งตัวรอตะเศร้าแต่ว่าเท่าลอกกับลอกโพดลอกเงินลอกผิดทีผิดทางหำมือปานกันกับเกาหลีเอารถเรามาเตรียมชุดไปคอนเสิร์ตดีกว่ามันเต๋อกว่านี้นี่มันน่าจะแบบว่าแหลมเลยไปยากอะไรวะมันก็ดึงขึ้นสิวะดึงยังไงอ่ะ1 2 3โอ้โหสาวแย่เป็นโหนกเลยนี่มันใกล้ถึงวันชิงชัยแล้วนะเว้ยถ้าพวกเรายังหันไม่น้อยแบบนี้นะโปรดจองบัตรกันแน่ๆเลยว่ะในที่สุดขอถามว่าเป็นจริงเว้ยโอซาวน่าอ้าวจะเชื่อว่าที่สุดสุดที่กูเกี่ยวที่กูนี่ครูหนูว่านะ
ต้องเป็นเกาหลีแน่เลยอ่ะเห็นอ่านภาษาเกาหลีโอป้าชัวร์ๆโอป้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดไม่ใช่คนในหมู่บ้านแน่ๆเลยเกาหลีด้วยเกาหลีอุ้ยเป็นจังใดเซียวครับเออเซียวมันตับตีจังเลยอะไรอ่ะเกาหลีอ่ะคนเกาหลีไงอีเลียเออตัวเป็นเป็นคนเกาหลีบอก오늘너희의공연은แม่งยังรอบบ้าน What's your name My name is Yeah 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 No Yeah Yeah มันบ่ดี Yeah Perfect เกาหลีไม่มีนี่เมืองไทยโอ้แล้วดึกไปไกลเลยไม่ no คือว่าจำมานำพูดรอแถวว่าสเปกแม่เลยทับ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  My name is Fa You and Fa me no Fa 많이좋아하지พี่อยากให้เราเป็นแฟนสักที사랑에는확신의힘이필요해그사랑의힘은어떤어려움도이겨낼수있을거야จะถือเป็นการอัปเกรดไปในตัวด้วยเออพวกกูไม่รู้จะหาคำไหนมาด่ามึงดีฮะเอ็นดาวก็ได้อีดาวตกกระสาบ่เครียดอีปอบเอ็นดาวก็ได้อีฮาในระหว่าง3คนนี้เนี่ยเธอเลือกใคร3หนุ่ม3มุมเนี่ยมีอยู่3คนเห็นไหมฉันเลือกผู้ชายเกาหลีเพราะฉันชอบกินของดองอะไรอย่างเงี้ยพูดได้หรือเปล่าอะไรนะกินกิมจิเป็นไหมคะกับการที่จะไปอยากได้เกาหลีเนี่ยกินกิมจิเป็นหรือเปล่าและไหนลองสื่อรักให้ภาษาเกาหลีซิอันยองซิโยนั่นคือการแนะนำตัวไหมคะนั่นคือการแนะนำตัวไหมคะเอ๊ะมาอะไรมาพาพี่บอกการไปสอนภาษาเกาหลีหน่อยสิคะเขาอยู่กับเราในรายการแล้วคุณแม่ขอโทษด้วยนะคะคุณแม่อาจจะอยู่ไกลไปหน่อยเพราะว่านะตอนนี้หนุ่มเกาหลีเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆน้องแล้วนี่บอกได้เลยไม่ใช่เฉพาะหนุ่มเกาหลีเท่านั้นเพราะว่าหนุ่มไทยก็แซ่บเวอร์เหมือนกันและวันนี้ค่ะที่แซ่บที่สุดเห็นทีคงจะต้องเป็นผู้กำกับนะคะต้อนรับทีมนักแสดงทุกท่านด้วยในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนบอกก่อนวันนี้จากทีมนักแสดงนะครับแมงคุจิไม่ใช่คุจิยองแมงคุจิแซ่บอีกแซ่บอีกนี่ฝึกท่องมานานมากยังจำไม่ได้เลยเดี๋ยวเราให้ทีมนักแสดงปลุกให้ตื่นพวกเขาจะพูดชื่อหนังเขาถูกหรือเปล่าพวกคุณเล่นเรื่องอะไรคะเรื่องคุกอ้าวทำไมเห็นไหมเลือกสามสี่คุกจียองแมงคุจิเกาหลีเด้อแต่เราเบี่ยงมากเดี๋ยวทุกคนอาจจะโอเคแต่คนนี้ค่ะคุณเล่นหนังเรื่องอะไรคะคุกจียองเรื่องก้าการเดินนะคะขออีกทีขออีกทีได้ไหมคะ again please again please คุกจียองเรื่องก้าได้เวลาบอกว่าอยู่หนังเลยหรอคุกจียอง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 น้องอู๋ลองสอนคุกจียองเดี๋ยวสอนค่ะคุกจียองแมงกุจิแมงกุจิแมงกุจิอะไรต่อนะคะเกาอีเดอร์เกาอีลีเดอร์คุกจียองแมงกุจิแมงกุจิเกาอีลีเดอร์เกาลีลีเดอร์ก่อนดีกว่านะครับว่าใครเป็นใครกันบ้างใครเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวถามคนนี้ก่อนว่าเขาเล่นเป็นอะไรแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อน안녕하세요배우이상원입니다만나서반갑습니다สวัสดีครับใช่안녕하세요สวัสดีครับผมชื่ออีซังฮอนครับเป็นนักแสดงในเรื่องกุ๊กจียองครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะนักแสดงเกาหลีชื่ออะไรนะอีซังฮอนครับอีซังฮอนอีซังฮอนครับอีซังฮอนสอนให้เขาพูดนิดนึงเรียกอาลีได้ไหมอาลีพี่ชิมพีชอะไรนะโอเคโอเคอีซังฮอนอีซังฮอนฮอนเออครับอีซังฮอนได้เดี๋ยวเราจะได้เรียกชื่อก็ถูกเลยคนต่อไปค่ะหนุ่มหล่อคนต่อไปสวัสดีครับผมซันชิวานนท์ครับรับบทเป็นกุจิครับกุจินะคะอันนี้นี่รับบทสวัสดีครับ
เวสสารัตครับระบบเป็นผู้กำกับอันเรื่องแบบของเรานั่นเองค่ะเป็นนักแสดงนะฮะจากเกาหลีใช่ไหมครับเกาหลีเลยสำคัญมากใช่นะฮะค่ะครับสวัสดีครับผมมาตี้ครับรับบทเป็นแย้ครับผมอ๋อรับบทเป็นหญิงแย้นะครับผมกุจีน้องสายเป็นกุจีมาตี้เป็นอาตี้เป็นแย้สวัสดีค่ะเป็นจ่าอาสยามค่ะรับบทเป็นดาวเรืองค่ะอ๋อดาวเรืองเป็นดาวก็ได้ทำไมไม่ชื่อแบบเป็นอะไรอย่างงี้มั้งอ่ะสวยๆบ้างค่ะคุณแม่คือคนนี้เอิ้นดาวก็ได้แล้วก็มีคอนเซ็ปต์ของเขาสวัสดีค่ะหมิวค่ะรันธิดาค่ะรับบทเป็นฟ้าค่ะน้องฟ้าน้องหมิวรับบทเป็นฟ้าน้องหมิวรับบทเป็นฟ้าคนต่อไปค่ะครับสวัสดีครับผมหยกปกป้องครับผมรับบทเป็นเฉื่อยครับเฉื่อยนะฮะอ๋อแล้วก็อีกคนนึงนั่นเป็นล่ามแสดงเป็นล่ามแสดงเป็นล่ามคิดว่าแสดงด้วยฉันกำลังมองว่าคนนี้เป็นอะไรวะน้องแสดงเป็นล่ามแค่เองค่ะขอชาถามพี่เวสดีกว่านะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากตอนที่ไปทำนาอยู่น้องกี่ตอนหน้าแบบนี้ทำนาด้วยเหรอคะหน้าชาวนาหน้าแบบนี้ไม่น่าจะทำนานะคือไปทำนาปลอดสารพิษที่หนองกี่แล้วก็รู้สึกว่าตอนที่ขาไปขากลับเช้าเย็นเราก็เห็นบางอย่างของคนที่นั่นมิตรภาพความช่วยเหลือแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นที่แบบชอบเกาหลีชอบอะไรอย่างเงี้ยเต้นๆกันอยู่แถวที่เราผ่านเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำอะไรประมาณนี้ทำหนังเรื่องนี้ดีกว่าเราก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นทำเลยดีกว่าก็กลับมานั่งเขียนบทต่างๆนานาแล้วก็สุดท้ายก็หาทีมงานแล้วก็แค่นักแสดงแล้วก่อนอื่นก็คือเราอยากให้เกาหลีเข้ามาด้วยแล้วก็เลยมีบทเกาหลีบ้างนิดหน่อยในตอนแรกแต่พอมาแล้วแบบเขาเล่นดีค่ะเราต้องเขียนบทให้เขาเยอะมากครับเอาเรื่องราวของวัฒนธรรมระหว่างคนอีสานใช่ไหมคะใช่ครับกับคนเกาหลีมาโยงให้เป็นเรื่องเดียวกันยากไหมคะผมว่าในโลกครับมันผมว่าภาษากายทุกคนไม่ว่าจะพูดไม่ได้ก็ตามแต่ความรู้สึกที่แสดงออกมาผมว่าเราสื่อสารกันได้หมดเลยมันเป็นความที่ไม่ยากเลยอะไรเงี้ยขออนุญาตถามก่อนหน้านั้นเลยนะคะเมื่อกี้พี่เวบอกว่าไปทำนาอาชีพเนี่ยคือทำนาอยู่แล้วหรือว่าเป็นอาชีพพุ่มกับอยู่แล้วคะไม่ได้เป็นพุ่มกับนะครับก็คือว่าทำเบื้องหลังอยู่แต่ว่าเป็นคนที่ชอบคืออะไรปลอดสารพิษอะไรประมาณนี้ฮะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะปลูกอะไรเองทำเองอะไรเงี้ยประมาณนี้คือจริงๆภาพยนตร์แต่ก็มีความรู้พื้นฐานในการทำหนังอยู่แล้วด้วยเขาบอกว่าเป็นภาพยนตร์โอท็อปน้องก็เลยอยากจะรู้ว่าภาพยนตร์โอท็อปกับสินค้าโอท็อปมันเหมือนกันไหมคะหรือมันต่างกันยังไงคะพี่เวสจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกันนะฮะเราโอท็อปของเราคือเราทำจากสิ่งที่เรามีเมื่อเราไม่มีทุนไม่มีอะไรมากมายเราก็หยิบสิ่งต่างๆรอบกายมาทำมันเลยเป็นสินค้าที่แบบเหมือนกับว่าเป็นหนังโอท็อปคือมันสินค้าโอท็อปที่เอาของในพื้นบ้านเรามาประยุกต์มาทำแพ็กเกจจิ้งสวยๆมาขายอะไรเงี้ยเหมือนกันหนังก็เหมือนกันค่ะรวมถึงนักแสดงที่มาเล่นนี่ก็ไม่ได้ค่าตัวเหมือนกันอ๋อนักแสดงใกล้ๆกันอะไรอย่างงี้นักแสดงได้ค่าตัวนะฮะแต่ว่าพวกเราทีมงานยอมอดเพื่อเอาตัวให้พวกเขาโอ้ทุ่มเทมากเลยอ่ะนักแสดงแต่ละคนมีการเฟ้นหายังไงบ้างมีเลือกมายังไงบ้างคะตอนแรกเราก็บอกแคสไปผ่านพี่ๆเพื่อนๆก็มีมาแคสเสร็จแล้วก็พอเราได้บทได้คาแรคเตอร์ตามนั้นเสร็จแล้วเราก็เฟ้นหาคนที่อย่างเช่นผมได้กุจิแล้วเงี้ยผมก็ค้นหาคนเนี้ยซึ่งคนที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นแย้จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งมันหายากมากที่จะเล่นได้แบบนี้อะไรเงี้ยก็มีพี่ช่วยเนี่ยที่เป็นโปรดิวเนี่ยเขาก็ช่วยแนะนำว่าคนนี้น่าจะเล่นได้พอเอาบทให้เขาก็เลยโทรคุยกันเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกว่าน่าสรุปนะพี่เพราะว่าเรื่องนี้ผมแย่งซีนทุกคนทั้งซีนเลยทั้งเรื่องเลยอะไรเงี้ยคือเขาก็อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยอะไรเงี้ยอาตี้ก่อนรับบทเป็นแย้คาแรคเตอร์ยังไงคะน้องก็เป็นจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่รักเพื่อนครับอยู่ในหมู่เพื่อนเขาเพื่อนไปไหนลุยไหนไปไหนไปถึงไปกันใช่แล้วเขาก็จะเป็นเหมือนแบบทุกอย่างทุกเวลาเพื่อนจะไปไหนเขาก็จะไปด้วยก็คือจะเห็นตลอดเวลาก็คือแย่งซีนเขาอะไรเวลาเล่นอะไรก็จะเยอะหน่อยเหมือนเราเล่นเป็นตัวเองด้วยไหมคะผมว่ามันไม่ถึงกับตัวเองมากมันอาจจะแบบเวอร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่บางทีผมก็เกลียดตัวละครตัวนี้นะรู้สึกว่าแบบไปยุ่งยากอะไรกับชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เขารักเพื่อนนะถ้าภาษาบ้านๆก็เรียกว่าเสือประมาณนั้นครับผมซึ่งหลายเขาไม่ได้แต่เรื่องนี้เราก็ต้องพูดภาษาอีสานใช่ไหมคะใช่ครับผสมกับพูดกลางครับแล้วเรื่องนี้ต้องม
ีคู่ด้วยใช่ไหมคะมีครับกับเบนจาสยามใช่ครับกับเบนจาใช่ครับน้องดาวปกติร้องเพลงจับไมค์ร้องเพลงมาเล่นหนังยากไหมคะก็ยากนะครับพี่ยากทั้งสองอย่างใช่คาแรคเตอร์เป็นยังไงอ่ะคาแรคเตอร์ก็เป็นสาวแก่นขาใหญ่ประจำโรงเรียนขาใหญ่นี่หมายถึงว่าต้นขาใหญ่หรือต้นขาให้ดูก่อนว่าขาใหญ่หรือเปล่าก็คือเด็กย้อนกลับไปทุกคนก็คือเป็นเด็กมัธยมใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นขาใหญ่แล้วนี่เป็นแย่แย่ใช่ครับในเรื่องห้องเจอกันแต่เราในเรื่องเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันใช่ไหมครับแล้วเราเหมือนแบบอารมณ์แบบเด็กหลังห้องเราจะคบกันอยู่แค่3คนครับทั้งห้องไม่มีใครคบเราแล้วผมก็เพิ่งมาสังเกตดูว่าอ้าวทั้งห้องไม่มีใครคบพวกเราเลยเขามาแอบชอบผมอ๋อชอบเลยชอบก็บอกเลยอ๋อชอบเลยแต่เราไม่ได้ชอบเขาเรารังเกียจเขาใช่รังเกียจด้วยใช่ทำไมถึงรังเกียจคะขาใหญ่หรือไม่สวยหรือขี้เหร่ลุ่มหลวมไม่ช่วยในบทเราไม่ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่พอถึงสุดท้ายวันนึงที่เราจะต้องเรียนจบม.6ต่างคนต่างเข้ามหาลัยมันก็ด้วยความที่แบบเขาก็แซวเราทุกวันเราก็ด่าเขาทุกคือแย้เป็นผู้ชายที่สามารถด่าผู้หญิงได้โดยที่ไม่ละอายปากเงี้ยครับผมเป็นผู้ชายปากจัดอะไรเงี้ยใช่เลยครับซึ่งมันเหมือนนิสัยจริงนะครับชีวิตจริงอาร์ตี้แบบนี้เลยครับผมใช่ใช่แล้วก็แบบพอเราจะแยกกันเราก็แค่รู้สึกว่าเออการขาดเขาไปสีสันเราก็มันก็ดูหายก็เหงาเหงาหน่อยขาดฉันแล้วคุณจะรู้สึกพี่เมฆคะตอนที่ส่งบทให้อาร์ตี้ค่ะพอทีนี้พอเขารับเรื่องนี้พอเขามาเล่นเนี่ยมันเข้ากับคาแรคเตอร์เข้ามากเลยครับกับคาแรคเตอร์นี้ทีเนี้ยผมก็พอรู้ว่าเขาเข้าคาแรคเตอร์ผมก็เลยปล่อยให้เขาเล่นเป็นธรรมชาติคือไม่ไปกันอะไรเขาเลยคือปล่อยเลยปล่อยแต่ว่าอันไหนลองดูบางซีนก็บอกเฮ้ยรีบเยอะไปเอาน้อยลงพอน้อยลงปุ๊บเล่นไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าไอ้แย้เนี่ยมันคือคาแรคเตอร์อย่างนี้เลยพออย่างนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าให้เขาเล่นไปตลอดแต่แล้วก็มันทำให้พอมาดูในมอนิเตอร์ดูในตอนตัดแล้วจริงๆแล้วมันพอดีเป๊ะเลยนะฮะแสดงว่าอาร์ตี้ก็มีส่วนในการดีไซน์เรื่องของการแสดงด้วยจริงๆก็พอครั้งแรกที่คุยผมก็ไม่รู้ว่าตัวแย้เป็นไงก็เลยเหมือนเราลองเล่นให้ดูก่อนเล่นไปเรื่อยแล้วแกก็ขำอะไรแกก็ชอบพอชอบปุ๊บก็คงเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เลยติดเป็นนิสัยไปเลยใช่ครับอย่างนี้มาฝ้าฝั่งนี้บ้างน้องสันน้องสันน้องแย้แล้วมาที่กุ๊กจีน้องสันนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกไหมคะใช่ครับภาพยนตร์เรื่องแรกครับคือเราแคสติ้งมาใช่ครับน้องสันนี่รับบทเป็นอะไรนะแมงกุ๊กจีแมงกุ๊กจีกุ๊กจีครับมันคืออะไรคะกุ๊กจีคือแมลงชนิดนึงที่อยู่ในกองขี้ควายครับข้าวที่ทาไข่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะข้าวจีครับอันนั้นข้าวจีค่ะไม่ใช่กุ๊กจีนะหนูเข้าใจผิดมาตลอดทอดอ่ะเป็นแมลงก็ทอดแมลงใช่ไหมใช่ครับที่อยู่ในแมลงอยู่ในขี้ในขี้ควายครับเราเรียกเป็นแมลงไม่ใช่ครับเป็นคนชื่อไม่ใช่ครับเป็นชื่อครับเป็นชื่อครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่สนุกสนานครับแล้วก็ผมก็จะมีแย้กับเฉื่อยจะเป็นเพื่อนรักของเขาแต่เขาก็จะมีความเป็นติ่งเกาหลีคือชอบเกาหลีมากๆเนี่ยแต่ว่าก็จะเป็นคนขี้อายคือแอบชอบแต่ก็ไม่กล้าบอกเนี่ยครับคือจะแอบชอบฟ้าแต่ก็ไม่กล้าบอกเขาแอบชอบฟ้าในเรื่องใช่ครับน้องฟ้าล่ะคะน้องฟ้าเป็นคาแรคเตอร์ยังไงคะเนี่ยก็ฟ้านะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความบู๊หน่อยมีความสามารถในด้านเทควันโดหรือว่ามวยไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นคนก็เงียบๆเหมือนกันแอบชอบเขาแล้วก็แบบไม่แสดงออกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าแอบมองแบบอะไรแล้วฟ้าต้องเรียนมัธยมห้องเดียวกับแก๊งนี้หมดเลยใช่ค่ะฟ้าย้ายมาอยู่อ๋อย้ายมาแล้วก็ได้เพื่อนสนิทเป็นดาวเรืองอ๋อมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นในวัยเรียนอย่างนี้ไหมคะพี่เมฆค่ะมันเป็นม.6เทอมสุดท้ายเทอมสุดท้ายมันจะมีแต่เรื่องราวของความฝันความรักอะไรพวกนี้เยอะพ่อมาน้องสันใช่ไหมฮะแล้วก็อีกคนนึงน้องปกป้องน้องหยกครับน้องหยกใช่ครับรับบทเป็นใช่ครับผมเป็นยังไงคะคาแรคเตอร์เฉยก็จะเป็นเพื่อนรักกัน3คนนะครับแล้วก็แต่เขาจะเป็นคนที่นิ่งๆช้าๆที่สุดในกลุ่มก็เฉยตามชื่อใช่เฉยตามชื่อครับแต่ว่าเขาจะรวยที่สุดในกลุ่มนี่มีการข่มแล้วนะคะมีการโชว์ขึ้นมาแล้วนะโชว์เหนืออ่ะแล้วไงต่อคะเนี่ยครับจะไปไหนก็จะไปกันอย่างนี้นี่แหละครับผมเบ้ครับเป็นคนรวยแต่เป็นเบ้คนรวยแต่เป็นเบ้แต่รวยครับแต่รวยข้อดีตรงแหละแล้วความฝันของทั้ง3คนในเรื่องมันเป็นยังไงคะคือความฝันเขาก็อยากจะไปเป็นติ่งเกาหลีที่อยากไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตคือชอบเกาหลีหมดเลย3คนใช่ครับในเรื่องละเฉยแอบชอบใครหรือว่ามีใครแอบชอบไหมฮะผมแอบชอบพี่เวทครับผม
แอบชอบพุ่งกลับหน้าในเรื่องอันนี้คือชีวิตจริงหรือเปล่าคะแต่เดี๋ยวคุณแม่เขาบอกว่าเนี่ยแท็กทีมกัน3คนแล้วเกาหลีมาเจอกับเขาได้ยังไงคะพี่เวทเกาหลีมาเจอเขาได้ยังไงเจอหน้าโรงเรียนเขาเป็นลูกชิ้นปิ้งเขาเป็นลูกชิ้นปิ้งพวกผมเป็นเด็กดีไงไปขายลูกชิ้นปิ้งหน้าโรงเรียนเขาก็มาซื้อแล้วก็เฮ้ยนี่มันโอป้านี่เอาจริงใช่ไหมนี่จริงหรือเปล่าอันนี้ยังคิดเองฮะคิดเมื่อกี้ครับพี่อุตส่าห์เชื่อแล้วนี่เออเราก็เชื่อนะแต่เจอกันหน้าโรงเรียนจริงเจอหน้าโรงเรียนตอนที่คัดแรกเขาไม่เล่นนี่คือเจอหน้าโรงเรียนหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจหมดนึกว่าชีวิตจริงคือเจอเขาหน้าโรงเรียนแล้วก็เขามาเล่นเลยมาพูดกับเขาบ้างดีกว่าCan you speak Thai? สวัสดีครับ Can you speak English? Hello นิดหน่อยได้ถามล่ามดีกว่าถามล่ามดีกว่าบทบาทเขาเป็นยังไงคะในเรื่องแค่ถามเขาต้องเคเทนยาวไปหรอครับเด็กคาแรคเตอร์นั้น제가한국에서가수로나오고요제가이제사랑의아픔을안고그다음에이제팀을이끌기위해서태국으로넘어왔다가여기아이들을만나면서삶의의미를깨달고사랑을깨달고해서오케이한국으로넘어가는มันดีมากเลยนะคะดีมากเลยอ่ะเข้าใจไหมครับครับได้น้องล่ามแฟนหน่อยค่ะคาแรคเตอร์ตัวเขาเป็นนักร้องที่อยู่ประเทศเกาหลีครับแล้วก็รู้สึกเสียสูญเสียความรักที่เกาหลีก็เลยหนีมาประเทศไทยครับแล้วก็มาพบกับ3นักแสดงนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออแปลกใหม่แล้วก็เลยรู้สึกรักกับพวกเขาเนี่ยฮะก็เลยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในเรื่องของผมในเรื่องต้องรักผู้ชายคนไหนใน3คนนี้คะลองถามเขาดูก็เลยทั้งแง่เหวนี่ก็저는그영화찍을때그호텔에서키우던피터สุนันท์ฉันรักเขาอะไรนะตอนที่อยู่โรงแรมครับเขาหลงรักปีเตอร์ที่อยู่ในโรงแรมครับปีเตอร์คือแมลงสาบใช่ครับหมาไม่ใช่ครับผมแต่ใช่หมาที่อ๋อรักหมาไม่ใช่รักหมาแต่ว่าต้องเล่าให้ฟังไปต่อไปคือเขาเนี่ยไปอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เขาเวลาพวกผมกลับกรุงเทพเขาไม่ได้กลับเขาก็อยู่แล้วเขาไม่มีเพื่อนแล้วที่พักเนี่ยมีหมา2ตัวชื่อปีเตอร์กับสุนันเขามีเพื่อนเขาก็คือ2ตัวนั้นและ2ตัวนั้นก็ติดเขามากๆด้วยเขาเดินไปไหนในอำเภอหนองกี่ต้องมี2ตัวนี้เดินตามจะเอาปีเตอร์กับสุนันกลับเกาหลีได้ไหมคะอ่ะ努力했는데아너무힘들어가지고เขาบอกพยายามอยากจะเอากลับบ้านแต่ว่ามันลำบากที่จะเอากลับพยายามถามพี่เจนดีกว่าว่าพี่ไปเจอนักแสดงเกาหลี처음에넘기에갔을때제가처음에넘기에갔을때요길거리에늑대들이너무많아서정말깜짝놀랐었어요เขาบอกว่าตอนที่ไปอยู่ที่หนองกี่ใช่ไหมเขาเห็นหมาตัวเริ่มคล้ายหมาป่าเขารู้สึกตกใจแล้วกลัวมากเลยครับผมโอ้ยเซซังมีแต่ขังอาจิทั้งหมดนี่คือที่หนองกี่คือมีแต่แบบหมาเต็มเลยเขาแปลกใจมากครับคือต้องกินบอกเขาว่ากินกินได้กูดกินได้แต่ว่านะตอนนี้ถ้าดูจาก Facebook Live นี่นะคะก็มีทั้งแฟนๆชาวไทยแล้วมีเกาหลีมาด้วยนี่น่าจะเป็นภาษาเกาหลีค่ะ Can you translate แปลว่าอะไรบอกเลยMy younger sisteryounger sister อ๋อ sister น้องสาวน้องสาวแปลว่าอะไร translate ให้หน่อยค่ะเท่มากๆเลย handsome อ๋อเท่มากมากเลย handsome อีกคนยังไงน้องสาวทั้งสองคนเลยเหรอ me คนเดียว you'll be gonna to okay sorry อ๋อสุดยอดเลยขอถามพี่เวทนะคะว่าพี่เวทเนี่ยไปเจอคุงอาลีของยาเลียอาลีนะคะง่ายอาลีนะไปเจอนักแสดงเกาหลีคนนี้ได้ยังไงครับพี่จริงๆเขาเคยมาเยี่ยมเขาเป็นเราเป็นเพื่อนกันเขาเคยมาเยี่ยมผมที่บ้านเมื่อ5ปีที่แล้วเขาเป็นนักแสดงอยู่แล้วไหมพี่ชีวิตจริงเขาเป็นนักแสดงของเกาหลีอยู่แล้วตอนนั้นพี่ป่วยเขาก็ต้องไปเยี่ยมตอนนั้นคืออยู่โรงพยาบาลแล้วก็ย้ายมาว้าวก็ปรากฏว่าอย่าชอบจังหวะพี่ชอบจังหวะเลยนะกูมีกองมีมือก็คือว่าพอนึกถึงเขาว่าพอมีฉากเกาหลีก็เลยนึกถึงเขาเลยโทรหาว่าซังฮอนมีโปรเจกต์เล็กๆโอท็อปเนี่ยอยากเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกที่พูดไทยกับเขาเหรอฮะแต่ว่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากแต้วหรือแต้วเลิกตรงนี้อ่ะสู้เขาไม่ได้
ต่อถือว่าผมเหนื่อยแล้วนะก็ถือว่าผมพูดภาษาอังกฤษแต่พูดไม่ค่อยเก่งของภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งก็เลยแบบมูปากันแล้วก็ส่งบทไปให้เขาเขาอ่านเสร็จเขาก็บินมาเมืองไทยช่วงบินมาเมืองไทยผมก็หาร่างแปลกๆและคุยกันตอนแรกตั้งใจว่าให้เขาเนี่ยสักสามซีนพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ไปมาก็เลยรู้สึกว่าปิดไมค์นิดนึงนะคะโอเคทีมงานปิดไมค์ให้ค่ะปิดเสียงไมค์ไปหมดแล้วนะขอบคุณมากก็คือว่าพอ3 ซีนก็รู้สึกว่าพอเขามานั่งดูคาแรคเตอร์เล่นให้เราดูปรากฏว่าเฮ้ยเขาเล่นโอเคมากงั้นเราก็ปรับบทใหม่อีกหนังเรื่องนี้ก็ปรับตลอดเวลาครับก็คือปรับจนเขาเล่นเป็นตัวหลักตัวเมนเลยคู่กับกุจิอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับอ๋อตกลงว่าคู่นี้ได้กันสุดท้ายได้กันสุดท้ายแล้วก็เฮ้ยจริงๆแล้วเขามีพื้นฐานเรื่องของการแสดงไหมคะเขาเป็นนักแสดงอยู่แล้วอยู่ที่นู่นเขาก็มีละครเวทีเล่นทุกเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาจะมีเล่นแล้วก็เขาเล่นหนังมา2 เรื่องเล่นอะไรเงี้ยซีรีส์ซีเรียลบ้างอะไรเงี้ยอ๋อก็แสดงว่าคนเกาหลีก็ค่อนข้างรู้จักเขาก็เขาไม่ได้เบอร์ท็อปนะครับเขาก็เป็นอยู่ในระดับกลางๆอย่างเงี้ยทำงานกับนักแสดงเกาหลียากไหมคะกับซังฮอนเนี่ยก็ยากนะครับความไม่เข้าใจบางทีบางซีนเราอยากให้ซีนนี้อารมณ์แบบนี้อะไรเงี้ยแต่บางทีการสื่อสารของเราที่ต้องใช้ล่ามตลอดไหมหรือว่าใช้ล่ามตลอดนะครับใช้ล่ามตลอดแล้วก็บางจังหวะล่ามไม่อยู่คือโอท็อปต้องรู้ว่าบางทีใครอยากจะไปทำงานก็ไปใครไปหาเงินก็ไปนะ อะไรเงี้ยเอ้ยเหลือซังฮอนคนเดียวเราก็เลยถ่ายแบบนั้นเลย อะไรเงี้ยก็คุยภาษาอังกฤษงูปลาโอ้ยเก่งอะไรเงี้ยเก่งมากฝั่งนั้นอาจจะแบบไม่ค่อยยากเย็นสักเท่าไหร่มาฝั่งนี้ยากเย็นไหมคะสำหรับการแสดงภาพยนตร์ไทย촬영할 때 언어 문제 때문에 조금 힘들었었고요 근데 어차피 눈만 봐도 아니까 마음을 읽을 수 있어서 그냥그렇게잘할수있었어요ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าแปลได้แล้วเหรอน้องอูแปลได้แล้วนะฮะดูจากอาการครับเขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องภาษาที่แบบว่าเราสื่อสารกันไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเรามองตาเราก็รู้ใจกันเงี้ยฮะเราเลยคิดว่าโอเคสามารถทำงานได้ทำงานนี้ได้แน่นอนครับผมมองตาก็รู้ใจไงอยากรู้จังเลยภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะมันเป็นแนวมีทั้งสนุกความรักบนเศร้าหรือมีไหมคะโอ้นี่ก็มีทั้งเสียงหัวเราะนะฮะมีความสุขของ3 หนุ่มมีทั้งความรักที่เป็นภาคเกาหลีที่เป็นภาคไทยนะครับก็คือก็ได้ยินไหมครับได้ยินโอเคก็ดราม่าครับ คือหนังเกาหลีเองเนี่ยถ้าเขาจะมีดราม่าเขาจะมีสัก 70% ของเราเองก็เราก็มีดราม่าพอสมควรก็ผมว่ามันเป็นความลงตัวที่ความรักอีสานเกาหลีอะไรเงี้ยมันค่อนข้างโอเคอย่างเขาบอกภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายมันเป็นปีเลยอย่างอาร์ตี้เนี่ยก็ต้องเล่นกันเป็นปีเลยไหมคะเนี่ยใช่ครับแล้วถึงว่าอาร์ตี้หายหน้าหายตาไปไม่รับงานอื่นเลย เพราะว่ามาเล่นเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยใช่ไหมฮะเรื่องนี้ถ่ายครั้งแรกตอนบุรีรัมย์ยังหนาวอยู่ค่ะจนสุดท้ายกลับมาหนาวอีกรอบนึงครับโอ้จนน้ำตรงน้ำท่วมกันไปหมดก็ไม่ว่าเราก็ต้องขึ้นลงบุรีรัมย์ตลอดเลยใช่ครับแต่มันมีช่วงเว้นบ้างเลยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาต้องใช้ต้นไม้เป็นต้นไม้ใหญ่ค่ะรอให้ต้นไม้โตก่อนรอให้ต้นไม่ใช่รอรอให้มันใบมันก็จะผีแล้วรอให้ใบผีใบร่วงก็จะริบบิ้นไปแปะมันก็จะเขาก็ไปบอกมันสวยมากเลยนะพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวรอให้ดอกเนี่ยมันออกดอกแล้วก็ปุ๊บริบบิ้นไปผูกใบพวกผีขอโทษแล้วพี่เวฟไม่กลัวหรอครับพัฒนาการของนักแสดงบางทีเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปปีหนึ่งอาจเป็นชายก่อนแล้วเปลี่ยนไปเป็นหญิงแล้วถ่ายมันไม่ต่อเนื่องคอนติเนียค่ะอันนั้นไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าจริงๆเขาเล่นได้ทุกบทบาท อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เป็นกังวลก็คือว่าเด็กคนอื่นที่มาร่วมนักเรียนน้องๆเขาเปลี่ยนจากว่าบางทีจบไปแล้วอะไรเงี้ยบางคนจากเด็กๆอยู่ก็เป็นแบบหนุ่มวัยรุ่นแล้วอย่างไอ้ต้าก็คนเดิมไม่ได้เปลี่ยนหรอครับเพราะอย่างบีก็ใช่คนเดิมหรอครับพี่มีคนเดิมสัก 90% คนใหม่คนใหม่มา 10% ค่ะอย่างเขาจบไปก็ต้องเรียกกลับมาเล่นอีกบางคนก็มาเพราะเขารักมากเลยเขาชอบเขาก็มาฮะเขาไม่รู้ว่ารักอะไรมากมายขนาดนั้นทำไมกว่าจะได้ฉายนานครับพี่มันเราทำงานโอท็อปเนี่ยเราทำงานแบบที่ไม่มีบัดเจ็ตไม่มีทุนเนี่ยเราก็ขึ้นอยู่สถานการณ์ตัวเราด้วยหลายอย่างมันไม่ใช่แค่เพียงว่า
มีเงินแล้วก็ทำแล้วก็ฉายมีโรงฉายอะไรเงี้ยเพราะเราหนังเล็กโรงก็อาจจะไม่ได้มีให้เรามากมายนักอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆประคบโปรเจกต์เราจนถึงที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่ในโปรเจกต์เนี่ยผมก็จะเป็นคนที่ทำเองซะส่วนใหญ่นะฮะด้วยความที่เป็นโอท็อปด้วยความที่เป็นงบน้อยทำไมถึงกล้าทำคะจริงๆผมรู้สึกว่าถ้าเรามีความฝันเรารู้สึกเราจะต้องก้าวออกมาทำสิ่งที่เราฝันเราผมคิดว่าเรื่องของต้นทุนมันเป็นเรื่องของอนาคตการเข้ามาครั้งแรกเมื่อเราเหยียบขาเข้ามาแล้วผมว่าเรื่องของเงินเรื่องของการช่วยเหลือมันจะเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือการที่ทำแล้วตั้งใจและแสดงความจริงใจให้กับคนที่ร่วมงานกับคนอื่นที่ดูเราอยู่เขาก็เข้ามาช่วยเราจริงๆค่ายเนี่ยหนังนี้ก็คือเป็นค่ายน้องใหม่น้องใหม่ครับคือค่ายอะไรคะแอคชั่นจีเอ็กครับอ๋อแล้วทีนี้มีสถานที่ถ่ายทำเท่าที่ดูเนี่ยมีในประเทศไทยแน่นอนมีต้องไปถ่ายเกาหลีไหมคะเกาหลีมีครับโอ้คือเรื่องของเรื่องที่ไปถ่ายเกาหลีขออนุญาตถือให้ผมหน่อยเห็นว่างครับเห็นว่างกลัวเหงากลัวเหงาหนาวที่สองไม่มีอะไรทำนิดนึงใช่ครับเวลาพูดไปอาร์ตี้ก็ต้องทำอย่างนี้อย่าทำอีกแบบก็คือตอนที่เราคิมซอกมินกับคิมซงยอนมาทำเพลงให้แล้วมาเล่นให้เราก็มีซีนที่จะต้องไปถ่ายที่สระบุรีเพื่อจะให้เหมือนเกาหลีภูเขาอะไรเงี้ย ถ่ายเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเอามาดูกันก็ถามคิมซอกมินว่าอันเนี้ยมันมีเหมือนเกาหลีไหมเขาบอกโอ้ต้นไม้นี่ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีหรอกเกาหลีไม่เหมือนแบบนี้เราก็หนักใจว่าจะทำยังไงเนาะจะเอาเงินไปทำกราฟิกก็ไม่มีตังค์จะทำยังไงก็ไม่มีตังค์จะไปก็ไม่มีตังค์อะไรเงี้ยก็น้องที่มาแสดงอีกคนหนึ่งก็เป็นรุ่นน้องเขาบอกว่าเฮ้ยพี่อยากไปใช่ไหมเดี๋ยวหนูจองตั๋วให้โอ้โอเคดีจองกี่ที่นั่งสักที่นั่งเราก็ไปยืมกล้องยืมอะไรเข้ามานู่นนี่นั่นเฮ้ยไปเพราะกล้องเรามันใหญ่ก็เลยไปขอยืมกล้องแบงก์เมจิกไทยแลนด์เขาก็ให้กล้องมาเล็กๆเราก็ไปพอไปเสร็จก็ไปหาสังฮอนก็พาถ่ายคือความเซอร์ไพรส์มันมีตรงที่แบบพอผมไปถึงคิมซอกมินก็เอารถมารับทำนู่นนี่นั่นดูแลทุกอย่างแถมสังฮอนก็ให้นักแสดงที่เล่นซีรีส์ดังๆหลายเรื่องอ่ะมาช่วยมีพุ่มกลับมาช่วยหลายคนนักแสดงเป็น10เลยครับเราก็ตกใจโอ้ยทั้งวันทำไงไม่มีตังค์จ้างเขาเด้อ อะไรเงี้ยรู้ป่าวไหมไม่ต้องอันนี้เป็นพี่ๆเพื่อนๆรู้จักหมดเลยไม่ต้องห่วงเขามาช่วยเพราะว่าเขารู้ว่าเขาอยากมาช่วยเพราะว่าเราลำบากอะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันฉากเกาหลีมีใครต้องไปอาร์ตี้ต้องไปเกาหลีไหมคะต้องไปกัน3คนมีใครบ้างคะผมกับแหม่มแล้วก็กับน้องที่จองบัตรจองตั๋วเพื่อนในนี้มีใครได้ไปเลยไม่มีครับในเพื่อนสองกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ไปเหมือนกันแต่ถ้ามีคนสมมติได้มีฉากเกาหลีแน่นอนคือเขาจะต้องเล่นคู่กับอินซงยอนเมื่อกี้เขาต้องคู่กันเป็นเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องกลับไปหานักแสดงเกาหลีที่นั่นใช่ครับแล้วพี่ก็ไปคิดบทสดๆที่เกาหลีเลยเหรอคะมันมีบทอยู่แล้วแต่ว่าแค่ปรับบางอย่างให้เข้ากับสถานการณ์ใช้เวลาเกาหลีนานไหมคะประมาณ5วันครับอ๋อรีบถ่ายให้เสร็จเลยครับแล้วพวกอากงอากาศอะไรเงี้ยพี่พออากาศเย็นมันทำให้กล้องมันใช้ยากเลยอากงไม่มาอากงอยู่บ้านดูดยาอยู่นะครับเรื่องเก่าแล้วเรื่องหน้าต้องเอาหนู3คนไปเล่นด้วยนะโอเคครับโอเคถ้าตัวฟรีเหมือนกันนะเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยพูดถึงความยากของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะอะไรที่แบบยากๆบ้างคือมันยากทุกอย่างเราเดินทางทุกก้าวเราต้องใช้บัดเจ็ตใช้เงินแต่นะครับเดียวกันเงินในกระเป๋าไม่มี อุปกรณ์ยังต้องทำเองขึ้นมาทุกชิ้นออกเครนทำดอลลี่บางทีวันแรกที่ไปซื้อดอลลี่มาดอลลี่ยังมี3ล้ออยู่เลยไม่สามารถเป็น4ล้อได้เราพยายามมากแต่เราก็รู้ว่านักแสดงเนี่ยเขาก็ต้องได้รับสิ่งผลตอบแทนของเขาเนาะแต่พวกเราทีมงานก็คือว่าเราก็เฮ้ยอดมื้อกินมื้อจนนาตี้ก็รู้สึกได้ว่าเขาอ่ะกินข้าววันละ2มื้อปกติก็พร้อมอยู่แล้วไปกองนี้นี่โอ้โหแทบไม่ได้กินข้าว2มื้อนี่คือเป็นพักนะเป็นมื้อเช้ากับมื้อเพลนแค่นั้นถามน้องซันบ้างภาพยนตร์เรื่องนี้กินข้าววันละ2มื้อครับผมแล้วยังมีอะไรที่หนักๆสำหรับเราอีกบ้างคะหนักๆละครับนี่เป็นเรื่องแรกปะเรื่องแรกครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกก็น่าจะเป็นตอนที่เข้าฉากกับเขามากกว่าภาษาอย่างนี้มากกว่าคือเขามีครั้งนึงเขาเคยพาผมไปเตรียมการแสดงด้วยห้องเย็นห้องเย็นนะ2ต่อ2เหรอคะไม่ครับมีหลายคนครับ3 4คนเขาก็จะสอนการแสดงของเกาหลีว่า
การเข้าถึงลึกซึ้งบทบาทดราม่าอย่างเงี้ยครับใช่มันก็จะผมเครียดเลยฮะเขากินแตงโมอะไรเขาให้ผมดูก็ไม่รู้ของเขาครับใช่แล้วก็มันก็ค่อนข้างยากมากแต่ก็ได้อะไรเยอะครับอย่างอาร์ตี้ล่ะคะต้องเล่นกับคุณลีซังฮอนแล้วเราต้องพูดเกาหลีกับเขาไหมคะพูดผสมไปหมดไปมั่วไปชั่วเลยครับคือในบทมันก็มีมาให้ครับในระดับนึงทั้งภาษาไทยไปพูดกลางคุณไม่ได้เขียนบทเกาหลีเลยใช่ไหมแล้วก็เกาหลีก็พูดได้แค่ทักทายปกติแล้วก็เป็นอังกฤษมั่วๆเอาใช่ก็คือมั่วๆของเขาเอาเขาก็เข้าใจผมพอเราพูดภาษาใส่เขาเขารู้เรื่องไหมคะภาษาอีสานอะไรเงี้ยเวลาผมพูดอะไรไปคุณเข้าใจผมใช่ไหมเข้าใจอ่ะอยู่ที่อายุเท่าเข้าใจแล้วเขารู้ไหมว่าเราพูดภาษาอีสานรู้ครับรู้ลองว่าอีสานใส่เขาหน่อยสิสื่อสารกันระหว่างเกาหลีกับอีสานหิวเขาปะไม่นี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้หรอไม่นี้ใช้ได้ไปเพิ่มไปเพิ่มไปแป๊บนึงนะพี่ไปเพิ่มนางการไล่ไล่เตอร์ครับไปเพิ่มกันได้ไหมครับไปเพิ่มนางการไล่ไล่ครับตึกไล่ไล่ครับไปเบิ้งกันไล่ไล่เด้อครับขอโทษไล่ไล่เด้อครับเขาถามอาร์ตี้ถามว่าหิวข้าวไหมกินข้าวไหมหิวข้าวไหมแต่นุ้ยบอกว่าไปเบิ้งหนังก็เลยรู้ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างน้องเฉยก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกใช่ครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกครับหนักใจอะไรไหมครับพอรู้ว่าเราต้องมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้กดดันมากกว่าพี่เพราะว่าได้เจอพี่อาร์ตี้พี่เบนจาแล้วก็พี่นักแสดงทุกคนคือทำให้เรากดดันครับก็เลยต้องฝึกฝนอ่านบทอะไรเงี้ยให้มากกว่าอย่างเบนจาเหมือนเนี่ยเคยผ่านภาพยนตร์มาอย่างคะน้องเบนจาน้องเบนจาค่ะก็เรื่องนี้เรื่องที่3กันค่ะเรื่องแรกก็ผู้บ่าวเทพบ้านก็เจอตีเหมือนเดิมอ๋อเจอตีจ้าเรื่อง2ก็อีปึกก็เจอตีเหมือนเดิมอ๋อเจออีกเรื่องนี้ก็เจอเองเกลียดที่หน้ากันมั้ยคะหมายถึงว่าตอนที่เรื่องนักแสดงมาพี่เวชขาก็เลือกคู่นี้มาเลยหรือว่าไงคะอาร์ตี้ก่อนนะครับเรียกอาร์ตี้ก่อนอันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นคนนี้แต่พอมันมีปัญหานิดหน่อยข้างในกองอะไรเงี้ยในเอ็กซิเดนต์บางอย่างเราก็เลยโทรหาเขาด่วนก็เลยได้เบนจาเพราะว่าคนเนี้ยมาจริงๆเขามาแคสเบนจาเขามาแค่เป็นดาวเรืองนะฮะอ๋อมาแคสหมดแคสเป็นดาวเรืองไปแล้วเขาเป็นเบอร์2เบอร์1เขาถอนตัวไปรู้สึกไงคะกับการเป็นเบอร์2ก็คือจริงๆเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นของเราอยู่แล้วเลยไปบนวัดไหนคะน้องเบนจาไปบนวัดไหนที่จะไปบนบ้างไม่ได้บนค่ะพี่ไม่ได้บนก็คือใช่ค่ะก็ดีใจค่ะก็ขอบคุณพี่เบนมากนะคะขอบคุณทีมงานที่ให้โอกาสได้มาเล่นเรื่องนี้นะคะก็สมมติว่าวันนี้ได้บทพรุ่งนี้ถ่ายเลยอย่างเบนจากับน้องอาร์ตี้เนี่ยเป็นเหมือนรุ่นพี่เนาะแล้วส่วนมากน้องอันนี้เรื่องแรกไหมคะน้องฟ้าแล้วที่เหลือเนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องแรกทั้งนั้นเลยเราแนะนำพวกเขายังไงกันบ้างอ่ะโอ้ยเขาเก่งอยู่แล้วใช่เก่งอยู่แล้วไม่ต้องแนะนำอะไรครับคือทุกคนเล่นดีหมดด้วยความที่ไวใกล้ๆกันด้วยครับแล้วเวลามันคุยกันมันเข้าใจแล้วมันก็เลยเล่นออกมาง่ายใช่ครับแล้วก็เป็นคนอีสานด้วยกันทั้งหมดทุกคนนักแสดงทุกคนต้องเป็นคนอีสานหมดเลยจริงๆแล้วบทก็คือมันเป็นอีสานค่ะคนนี้ที่ต้องย้ายมากับพ่อค่ะเขาก็เลยเป็นคนที่อื่นอะไรเงี้ยต้องเฉยเป็นคนอีสานครับผมใช่ครับจังหวัดอะไรคะผมบ้านอยู่บุรีรัมย์ครับแต่ว่าเรียนที่โคราชว่าได้นิดหน่อยน้องสันก็คนอีสานเหรอฮะครึ่งลูกครึ่งครับครึ่งอะไรกับครึ่งอะไรคะอ๋อครึ่งไทยครึ่งอุบลครับเที่ยวอุบลอุบลก็คนอีสานหล่อเลยเนาะครับผมนั่งกินอยู่เลยไม่ใช่มีพี่เวชคนเดียวเนี่ยที่ไม่ใช่คนอีสานพี่เวชผมเป็นคนศรีสะเกษครับอีสานเหมือนกันอีสานทั้งหมดเลยมีเกาหลีอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างนึงที่น่าสนใจคือภาพเพลงประกอบภาพยนตร์เมื่อกี้ที่เราได้ฟังก็คือมีเป็นแบบเพลงเกาหลีอันนั้นใครร้องคะเพลงผู้หญิงใช่ไหมฮะผู้หญิงอิมซงยอนเป็นนักร้องร้องให้เราซึ่งที่เล่นคู่กันกับเขาใช่ครับใช่เขาออกอัลบั้มมาหลายอัลบั้มแล้วเราก็เอาเขามาร้องเพลงซึ่งเพลงเนี้ยผมเป็นคนแต่งให้เขาเป็นเนื้อไทยก่อนแต่งเป็นเนื้อไทยก่อนใช่เป็นเนื้อไทยแล้วก็เป็นทำนองไทยไปแล้วก็เขาก็คือไปแปลงเนื้อเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็เขาก็เพิ่มความเป็นสไตล์เกาหลีเข้ามาค่ะเพลงไทยมีบ้างไหมคะเพลงไทยมีครับ
ก็คืออีกอันนึงก็คือจะเป็นให้น้องเขาร้องน้องเป็นจาร้องเป็นเพลงนี้แหละที่เป็นเวอร์ชันไทยแล้วก็อีสานป่ะคะพี่ใช่ครับเวอร์ชันอีสานไทยไทยอ๋อเป็นไทยอีสานสานเกาหลีโอ้ไทยอีสานสามภาษาเลยใช่ครับไทยกลางด้วยไหมคะนิดหน่อยครับไทยกลางเกาหลีแล้วก็อีสานสามเวอร์ชันอ่ะเบนจาร้องให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะยังไม่ได้ปล่อยค่ะยังไม่ปล่อยเหรอใช่ทำไมยังไม่ปล่อยเวอร์ชันนั้นทำไมปล่อยเกาหลีต้องเข้าใจว่าโอท็อปผมทำงานอยู่คนเดียวทำอะไรไม่ทันเลยนะครับอ๋อต้องรอปล่อยแย้มก่อนก็ไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็คือมันมีอีกเพลงนึงก็คือของคิงพิเชษร้องเพียงเมฆบางๆเวอร์ชันไทยเวอร์ชันเกาหลีนี่ซังฮอนเป็นคนร้องไอ้ยาเวอร์ชันเกาหลีซังฮอนเป็นคนร้องจริงแล้วก็ตกใจอันนี้ใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้คิงพิเชษร้องครับตัวเนี้ยตัวนี้ที่ปล่อยออกมาใช่ไหมนี่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยแต่ภาษาเกาหลีจะเป็นซังฮอนร้องแล้วก็จะมีเวอร์ชันไทยดูนิดนึงได้ไหมได้ครับได้เอกล้อหล่อเนาะส่องแสงยืนเป็นประกายอยู่แทนฉันหากเปรียบเธอเป็นดังฟ้าที่งดงามเนี่ยเป็นเวอร์ชันไทยก็จะมีอีกเพลงเกาหลีก็จะเป็นเดสตาที่คิมซองมินร้องแล้วก็เกรสกายที่เขากลับไปแต่งให้ที่เกาหลีแล้วกลับเอามาให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เพลงประกอบภาพยนตร์มีประมาณ100เพลงใช่มั้ยคะไม่ประมาณ430ไม่ใช่มีอยู่6เพลงอ๋อ6เพลงทำไมเพลงประกอบภาพยนตร์ถึงเยอะขนาดนี้คะเราอยากให้มันมีกลิ่นซีรีส์เกาหลีฉะนั้นพอเกาหลีมันมีอะไรเงี้ยมันจะมีเพลงเข้ามาเราก็เลยอยากให้เพลงเกาหลีเพลงอะไรเงี้ยเข้ามาหาจนมันทำให้หนังเรื่องนี้มันมีกลิ่นอายของซีรีส์มาด้วยอะไรประมาณเนี้ยเวอร์ชั่นของเขานี่ปล่อยมายังคะปล่อยมาแล้วครับปล่อยร้องให้ฟังได้มั้ยคะร้องให้ฟังได้มั้ยโอ้ยวอร์มได้เลยค่ะตอนนี้วอร์มเลยค่ะอาบูมะนิดนึงคิดเรื่องไหนว่ากันท่านั่นน่าสนกอลิเลเมตานอว่าฮัมเกตตอนกิยกตุรีดัชน์น่าร์ลชัดกุชัดนี่ประมาณหนึ่งพ่อไม่ทำแน่พร้อมมากที่บอกมาว่าเป็นภาพยนตร์ที่จริงๆไม่มีงบแต่รู้สึกว่าทุกอย่างมันทุ่มทุนสร้างหมดเลยพี่เวสมันถ้ามูลค่ามันยิ่งใหญ่มากค่ะมูลค่ามันมากกว่าเงินที่เราเห็นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของคนทุกคนของทีมงานของนักแสดงของเกาหลีของไทยค่ะซึ่งเรื่องนี้มันเหมือนกันลงแขกทำหนังฉะนั้นเวลาเราไปตรงไหนมีการช่วยเหลือค่ะผู้สนับสนุนหลายคนเขาก็ช่วยเหลือเราเพราะว่าเขาเห็นว่าเราไม่มีอะไรเราก็ได้ตรงนั้นแหละมาช่วยจุนเจือกองถ่ายเราบ้างนิดๆหน่อยๆไปเรื่อยๆฮะจนหนังเราจบอะไรเงี้ยอึดอัดถังจริงว่าอึดอัดมาเวลาทำไปแล้วงบมันน้อยหรือว่างบมันบานปลายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อึดอัดแล้วก็ไม่รู้สึกท้ออะไรผมรู้สึกว่าคนเราชีวิตของเรามันต้องเดินอยู่ทุกวันอยู่แล้วเราเจอปัญหาเรารู้ว่าเราจะจมอยู่กับมันหรือเราจะก้าวข้ามมันพวกผมก็ใช้วิธีการก้าวข้ามมันแล้วค่อยๆทำปรับทุกอย่างเมื่อเราไม่มีเงินเราก็ต้องใช้ความรักให้มากที่สุดความรู้สึกของทีมงานความรู้สึกของทุกคนเพื่อจะได้ทำงานต่อไปได้นี่เป็นความตั้งใจมากๆของทั้งผู้กำกับแล้วก็ทีมนักแสดงนะคะแต่ว่าพวกเขายังอยู่กับเราต่อคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้พักแป๊บนึงแล้วกันนะคะรู้สึกว่าหนุ่มคนข้างๆนี่อยากหิวข้าวหรือยังคะพร้อมหิวแล้วพร้อมหิวแล้วเดี๋ยวให้เขาไปจิบน้ำนิดนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะไปพักฟังข่าวบันเทิงจากพี่โบกัสแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะค่ะWe'll be right back.
วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันดาราคนดังตบเท้าเข้ารับรางวัล INN TV Award 2017สาววรรณสาผวาหนักโดนโรคติดคุกคามทางโซเชียลมาเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับงานอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้จะเป็นงานอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะตามติดกันไปที่งาน INTV Award 2017ฉลองครบรอบ20ปีหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม INTV ครบรอบ8ปีณโรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกโดยในงานครั้งนี้ได้มีคนดังและดารามากมายมาร่วมเข้ารับรางวัลอาทิเช่นนางเอกสาวแม็กกี้อาภาสาววรรณสาส้มทันทินีแม็กเดอะสตาร์แบ็คแจ็คและจอร์จถาปนัทพร้อมอีกมากมายเราไปชมภาพบรรยากาศและเสียงสัมภาษณ์ของพวกเขากันเลยค่ะค่ะก็งานในวันนี้นะคะเป็นงานของตลาดวิเคราะห์นะคะก็เราก็มาร่วมฉลองด้วยเนาะครบ20ปีนะคะก็จริงๆเราก็ดีใจมากเลยแล้วก็ตลาดวิเคราะห์เนี่ยเขาก็เป็นหนังสือพิมพ์นะคะที่ทำให้เรารู้ข่าวสารเคลื่อนไหวนะคะในตลาดนะคะเพราะว่าพวกเราก็เป็นนักธุรกิจนะคะเราก็ต้องรู้สื่อสารตรงนี้แต่สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบอกว่าต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติเชิญเรามารับรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องส้มก็จริงๆต้องบอกว่าเราก็ต้องรู้สึกดีใจเนาะและเป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่ารางวัลเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจดีๆนอกจากเราแล้วเนี่ยก็ยังมีทีมงานของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่การันตีให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเราให้กับลูกค้านะคะว่าอย่างหนังสืออย่างตลาดวิเคราะห์ก็ยังแบบให้รางวัลกับเรานะคะก็เป็นสิ่งดีๆที่มอบให้กับพวกเราด้วยใช่เป็นเครดิตของพวกเรานะคะครับก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับทั้งพวกเราเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วเจ้าของธุรกิจรวมถึงทีมงานที่อยู่เบื้องหลังเราด้วยวันนี้เราเป็นแค่ตัวแทนมากกว่าที่จะมารับรางวัลแทนพวกเขาจริงๆเพราะคนทำงานจริงคือพวกเขาคือทีมงานของเราใช่ก็เป็นกำลังใจดีๆให้กับพวกเขาครับผมค่ะน้องแม็กค่ะครับก็ขอบคุณวันนี้นะครับที่เชิญพวกเรามาเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้เนาะก็ครับผมภูมิใจครับที่ได้มาในงานในวันนี้ครับค่ะครับจอดครับก็ขอบคุณนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปสุดท้ายค่ะครับก็ผมก็อยากจะให้ลูกทีมของผมทุกคนนะครับรู้ว่าพวกเรา CEO เนี่ยเราตั้งใจทำงานเราอยากจะมอบสิ่งดีให้กับทุกคนเหมือนกันดังนั้นรางวัลนี้เรามอบให้กับตัวแทนเราทุกคนเลยที่ช่วยเราทำงานนะครับขอบคุณค่ะอีกหนึ่งดาราสาวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่าเราต้องไปติดตามจากปากเธอกันเลยดีกว่าค่ะในงานเดียวกันนั้นนักแสดงสาวสาววรรณสาก็ได้ออกมาชี้แจงกรณีโดนโรคจิตคุกคามทางโซเชียลมีเดียแถมเสนอราคาให้เจ้าตัวอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นให้สาวสาวมาชี้แจงกันดีกว่าค่ะค่ะก็มีโรคจิตเนี่ยโทรมาตอน4ทุ่มของวันนั้นนะคะ4ทุ่มประมาณ2ทุ่มนะคะก็คือเฟซเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วก็เสนอในเรื่องของเงินอะไรเงี้ยค่ะว่าออกเดท3ชั่วโมงให้ประมาณ 6.5 เราก็ยังขำๆอยู่กับดาราผู้ใหญ่อย่างนี้ว่าพี่ดูสิอะไรเงี้ยหนูแค่6.5เหรอก็ยังขำเพราะว่ามันโดนอย่างนี้มาบ่อยพอสมควรอะไรเงี้ยก็ขำพอมาตอน4ทุ่มเริ่มทำเลยพอเขาเริ่มวิดีโอคอลคือแบบวิดีโอคอลนี่คือมันล่วงล้ำมากเกินไปแล้วอะไรเงี้ยคืออยู่ดีก็จะมาเปิดวิดีโอคอลเลยโดยที่เราไม่รู้จักกันเป็นไปไม่ได้ก็บอกว่าช่วยกระจายหน่อยสิว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยเขาสั่งเราแคปหน้าจอแล้วก็ส่งไปน้องก็ไปส่งต่อเพื่อนที่เป็นอาสาว่าช่วยหาซิมีใครมีลายสักแบบยังบ้างอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายน้องก็วิดีโอคอลกับในเครื่องของเครื่องกลางนะคะที่มันดูเฟซได้เนี่ยเขาก็พอกลับไปก็จะปรากฏว่าไม่รับสายแล้วก็เหมือนตัดสายทิ้งก็เลยปรึกษาว่าพรุ่งนี้เช้าเราควรที่จะไปแจ้งความเราก็ไปแจ้งความแล้วเสร็จแล้วสักพักมันก็มีน้องคนหนึ่งน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่คะคนนี้ไม่ใช่โรคจิตนะคนนี้เป็นอาจารย์สอนเรื่องหุ้นอยู่ในพวกอสังหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังด้วยนะคะชื่อดังด้วยก็พอเสร็จแล้วมีการติดต่อกันปั๊บเนี่ยพี่เขาก็มายืนยันตัวของเขาเลยว่าเขาไม่ใช่คนที่เฟซหาสาวมาขึ้นก็กลายเป็นว่าเรามีผู้เสียหาย2คนแต่ว่าเราถามว่าทำตัวได้ไหมทำตัวไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเหมือนเป็นเงาเป็นผีมืดอยู่เลยทำไม่ได้ก็ดำเนินการถ้ามาอีกก็ทำแบบนี้อีกค่ะก็ไม่รู้จะทำไง
จริงๆแล้วเราก็ควรเป็นพยาแล้วก็กฎหมายมันก็จะโอเคแบบนี้เลยว่าอยู่ดีแล้วมีคนมาใช้แบบนี้ไม่ให้ทำแบบนี้ภาษาว่าเราก็คือมองว่าเดินสวนไปสวนมาเนี่ยใช่คนนี้หรือเปล่าหรือว่าเพศนี้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังตัวให้มากขึ้นประกอบเรายังอยู่กับหนุ่มๆแล้วก็สาวๆนะคะกับนักแสดงคุกจียอนแมงคุจิเกาหลีเดอร์ขออนุญาตถามทำไมชื่อมันยาวแบบนี้พี่จริงๆเริ่มต้นเนี่ยเราชื่อแมงคุจิแต่ทีเนี้ยผมต้องการชื่อภาษาเกาหลีด้วยทีเนี้ยพระเอกชื่อคุจิจะพูดกับเกาหลีได้ไงว่าเขาชื่อคุจิเขาคงไม่เข้าใจก็เลยถามว่าคุณชื่ออะไรก็เลยเติมยองเข้าไปเป็นคุกจียองอะไรประมาณนี้แต่เห็นบอกว่าตอนนี้กระแสดีมากๆในโลกออนไลน์นะคะแค่ทีเซอร์เนี่ยคนดูเป็นล้านวิวเลยพี่ก็ดูเป็นล้านนะครับก็คือตอนไอ้ทีเซอร์แรกที่ลงไปดู4ล้านแต่ว่าผมมีปัญหานิดหน่อยผมลบออกไปแล้วก็ผมก็เลยมีทีเซอร์ตัวใหม่เข้ามาคือเกิดจากการที่แฟนคลับหรือน้องๆช่วยกันแชร์ใช่ไหมพี่ครับทุกคนนะครับคนที่เขาดูแล้วเขารู้สึกชอบเขาก็ช่วยกันแชร์อันนี้ต้องขอบคุณพวกเขาด้วยถามแต่ละคนดีกว่าคาดหวังอะไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้ถามฝากในการครับก็คาดหวังว่าคนที่ไปชมแล้วจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาครับคงได้อย่างน้อยเวลาไปดูก็ได้ความสนุกอย่างแน่นอนนะครับอาจจะได้ความซึ้งกลับมาด้วยแน่นอนอย่างแรกเลยครับสปอยไหนเมื่อไหร่ไม่ใช่สปอยฮะต้องไปดูกันจริงๆค่ะครับมันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมด้วยก็อยากให้ทุกคนที่เข้าไปชมแฮปปี้มีความสุขตั้งแต่เข้าไปในโรงจนออกกลับมาจนกลับบ้านขอให้มีความสุขกับหนังของเราใช่นางเอกบ้างค่ะก็อย่างที่บอกว่าหนังเราเป็นหนังโอท็อปหนังครอบครัวนะคะก็ทุกคนเต็มที่แล้วก็มีอะไรช่วยกันก็อยากให้คนไทยค่ะแล้วมันเป็นหนังทุกเพศทุกวัยดูได้ได้ทั้งหมดเลยให้พวกเราดูได้เราใช่ใช่ค่ะอยากให้ทุกคนพาคนในครอบครัวไปดูจับมือจูงมือกันไปดูค่ะรับรองว่าหนังเรื่องนี้สนุกน่ารักแล้วก็ดราม่าซึ้งอาจจะได้มุมมองใหม่ๆเข้ามาด้วยค่ะค่ะเบนจาล่ะฮะก็คาดหวังว่าจะมีคนไปดูเยอะๆนะคะแล้วก็คืออย่างที่บอกนะคะพวกเราทำเต็มที่ทุกคนนะคะก็อยากให้พวกเราประสบความสำเร็จด้วยนะคะยังไงก็ฝากนะคะไปดูภาพยนตร์ไทยของเราด้วยนะคะค่ะอาร์ตี้ล่ะฮะพูดสุดท้ายด้วยเขาพูดไปหมดแล้วด้วยพี่ก็หนังเรื่องนี้ครบรถครับเป็นหนังที่ผมว่ามันกลมกล่อมมันดูแล้วมันมีความน่ารักของมันอยู่แล้วดูแล้วผมว่าน่าจะอิ่มแน่นอนเพราะว่าน่าจะกินป๊อปคอร์นและโค้กไปเยอะในโรงคือยังไงก็ดูหนังเรื่องนี้มันผ่อนคลายได้บางคนอาจจะเครียดการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าไปดูแล้วอย่างน้อยก็เอาหนักภายใน2ชั่วโมงนั้นก็ให้คุณได้ผ่อนคลายได้รอยพี่เจเน็ตเขียวอะไรด้วยใช่ไหมใช่ครับมีดารามาใครมาบ้างคะพี่เวทคะมีพี่เจเน็ตเขียวมีพี่ต้อยหมวกแดงค่ะมีแม่ยายสีแม่แดงค่ะก็มีพี่วอก็พี่วอมาเล่นด้วยมาหลายคนครับก็ถือว่าพี่เวทก็ไม่ธรรมดานะที่รวมนักแสดงแต่ละคนมาเนี่ยเขาเห็นหน้าแล้วเขาสงสารเขาก็เลยมาอย่างนักแสดงคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยให้เขาเป็นเงินหยวนหรือเงินเยนคะส่วนใหญ่ส่วนเงินเย็นครับพี่เป็นเงินเย็นใหญ่เป็นเงินเย็นเงินเย็นอย่างนี้ดีกว่าคือคนตั้งใจทำเป็นมากคิดว่าคนดูจะได้อะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างผมว่าอย่างที่ทุกคนรู้สึกนะครับมันคือการทำงานที่เริ่มต้นด้วยความรักสิ่งที่ทุกคนได้รับแน่ๆคือคุณได้รับรักออกไปความอบอุ่นหนังเรื่องนี้มันได้เรททั่วไปผมคิดว่าคุณจะได้ความรู้สึกที่มีทั้งความฝันจินตนาการมีทั้งความเวลาและรู้สึกว่าเศร้าหมองไปบ้างใช่ไหมฮะพี่กลัวไหมคะพี่เข้าในช่วงนี้เนี่ยต้องแข่งกับภาพยนตร์ไทยอีกหลายเรื่องที่กำลังมาอยู่ในช่วงนี้เหมือนกันอ๋อมันคือจริงๆผมก็เชียร์หนังทุกเรื่องนะยิ่งหนังไทยต้องเชียร์ทุกเรื่องแต่ว่า
เราก็คือเราเราปฏิเสธตัวเองไม่ได้ว่าเราคือใครใช่ไหมฮะฉะนั้นเราคือคุจิยองแมนคุจิเกาหลีลีดเดอร์เราก็ยังเป็นเราอยู่เสมอจะมีโอกาสไหมคะกับการโกอินเตอร์ไปฉายที่เกาหลีหรือว่าไปฉายกับเทศกาลภาพยนตร์อื่นๆด้วยมีโอกาสนะครับส่วนเกาหลีก็ตอนนี้19นี่เป็นวันรอบเพรสเราแล้วนักข่าวเกาหลีมากันเยอะก็เหมือนกับว่าเขาก็ให้ความสนับสนุนที่ใจค่าตัวนักข่าวเกาหลีด้วยไม่ได้ฉายอะไรคือที่มาเนี่ยผมจะบอกให้นะคือที่มาทุกคนที่มาคือเขาคงเห็นใจเราเขาก็เลยอยากช่วยเราเพราะว่าเรามันก็ดูมีแค่นี้จริงๆครับก็เลยผมว่าพี่เกาหลีมาเขาก็บอกไปแล้วว่าเขาอยากจะมาช่วยให้หนังเรื่องนี้ไปถึงทุกที่ที่อยากไปอะไรเงี้ยวันเสาร์นี้ใช่ไหมคะครับวันเสาร์นี้ที่ชั้น4เดอะโมบางกะปินะครับเวลาบ่าย2ครึ่งนะฮะรวมกันที่นะครับทำไมเร็วจังไปสองครึ่งผมอยากให้เป็นอย่างนี้ผมไม่อยากให้เราดูจน2ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็มันเหมือนมันไปหลายเรื่องแล้วมันเคว้งผมอยากให้ดูจบ2ทุ่มแล้วทุกคนกินข้าว มีความสุขเอนจอยกับสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็อย่างที่บอกว่าดูแล้วจะได้อิ่มใช่ครับอิ่มตั้งแต่ก่อนดูกินข้าวต่อเลยใช่ครับนะคะอาถามนักแสดงเกาหลีบ้างคาดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไงบ้างคะผมช่วงแรกที่ทำงานค่ะต่อค่ะ예처음작업을할때어이제좋은사람들이만들고좋은사람들이있으면은전작품은무조건잘나온다고생각을해요그래서외통도그랬고여기배우들도그랬고너무좋아서저는알고있었어요작품이좋을거라고네ก็คือว่าเขาบอกว่าได้ทำงานกับนักแสดงแล้วก็ทีมงานอย่างเงี้ยฮะที่แบบว่าเข้ากันได้ดีอย่างเงี้ยผมคิดว่าไอ้หนังเรื่องนี้จะออกมาได้ดีครับผมเขาก็คาดหวังนิดหน่อยครับผมคาดหวังทุกคนคาดหวังนะฮะเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนก็ต้องไปดูหนังไทยดังนั้นวันนี้เราให้ทีมนักแสดงแล้วก็พ่วงกับฝากเรื่องนี้สักหน่อยค่ะเริ่มจากพี่เวทก่อนเลยค่ะผมไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ขอบคุณนะฮะแล้วก็ผมอยากฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะมันเป็นภาพยนตร์โอท็อปที่เราสร้างด้วยสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยจากสิ่งรอบกายจนกลายมาเป็นหนังและสุดท้ายโอท็อปของเราก็มันกำลังก้าวไปสู่อินเตอร์ผมว่าอยากจะให้ทั้งพี่ๆสื่อทั้งชาวโซเชียลหรือคนไทยรักหนังไทยดูหนังไทยกันเยอะๆผมว่าหนังทุกๆเรื่องมันมีเสน่ห์ก็อย่าลืมนะครับ24สิงหาคมนี้นะฮะทุกโรงภาพยนตร์นะคะคุณผู้ชมค่ะให้อาร์ตี้เป็นตัวแทนทีมนักแสดงครับผมก็อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ครับผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วก็ มันมีความน่าของมันอยู่แล้วพูดไปแล้วมันก็จะเหมือนเดิมครับพี่ก็เข้าวันที่24สิงหาคมนะครับผมก็เพื่อนๆว่างก็สามารถชวนกันไปดูได้ครอบครัวลูกชวนพ่อแม่ไปดูได้พ่อแม่ก็สามารถชวนลูกไปดูได้คือมันด้วยทุกเพศทุกวัยแล้วมันก็ผมว่ามันน่าจะได้อะไรกลับมาค่ะใช่ครับผมทุกโรงภาพยนตร์เลยครับผมดูได้ทุกเพศทุกวัยใช่ไหมทุกเพศทุกวัยแบบนี้คือดูได้ไหมแบบนี้เป็นตัวนี้ผู้หญิงดูได้ผู้ชายดูดีแล้วเนี้ยดูดีกระซิบถามนิดนึงฉากไหนที่เราต้องไปจับตาดูเลยรอดูฉากเด็ดในเรื่องนี้ผมว่าดราม่าทุกตอนนะครับก็น่าดูหมดดูคือดราม่าทุกตอนน่าดูหมดทุกฉากครับดราม่านะคะเหยียบตีนกันเนี่ยแหละค่ะร้องไห้เจ็บนะคุณแม่ต้องไปดูเลยนะคะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นภาพยนตร์โรแมนติกแต่ว่ามีฮาอย่างแน่นอนทุกฉากทุกตอนเลยนะคะและที่สำคัญที่ชื่อว่าเป็นภาพยนตร์โอท็อปนะคนไทยทุกคนต้องไปดูมีกลิ่นอายของความเป็นเกาหลีด้วยเข้าฉายพร้อมกันในวันที่24สิงหาคมนะต้องไปดูกันได้ทุกโรงภาพยนตร์วันนี้ขอบคุณด้วยนะคะทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องคุกจียองแมงกุจิเกาหลีแดนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับภาพยนตร์ดีๆนะคะคนไทยต้องอุดหนุนหนังไทยนะคะนี่ป้านั่งวิวแชร์เหรอคะวิวแชร์ไม่หมุนตลอดเวลาเลยคะนี่ต้องอยู่ในอาตีแล้วเขินอ๋อนะคะก็วันนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์นะคะทางช่อง8 Thailand นะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทุกๆคนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ